สวัสดีค่ะเพชรค่ะเรวีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ channel เพชรแซ่ดคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมภาษาจีนอีกแล้วนะคะนั่นก็คือเกมทายชื่อเฉพาะภาษาจีนค่ะชื่อเฉพาะภาษาจีนเรียกว่าจวนโยมิงซีต้องอธิบายก่อนว่าชื่อเฉพาะหลายอย่างในภาษาอังกฤษเนี่ยคนไทยเวลาจะใช้ก็ทับศัพท์ไปเลยใช่ไหมอย่างเช่นคำว่าแฮมเบอร์เกอร์คนไทยก็จะเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์ไปเลยแต่ว่าของคนจีนอย่างเงี้ยก็จะมีชื่อเฉพาะในภาษาอังกฤษหลายคำที่เขาจะต้องปรับเสียงให้มันเป็นเสียงของตัวเขาเองเสียงของภาษาจีนเองนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะมาทายกันค่ะว่าไอ้คำเฉพาะเหล่านั้นเนี่ยมันคือตัวอะไรกันแน่นะคะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าจะมีคำศัพท์อะไรบ้างเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยเริ่มที่คำแรกกันเลยดีกว่าคำแรกเคอโคเคอเลออันเนี้ยคนที่เรียนภาษาจีนยังไงก็ต้องรู้เพราะฉะนั้นเพชรก็ต้องรู้เคอโคเคอเลอก็คือโคคาโคล่าดีมากถูกต้องถูกต้องคำที่สองเฉวปี้เฉวปี้อะไรดูคนลองทายอันเนี้ยเพชรรู้รู้หรอใช่เฉวปี้ก็คือสไปรท์ถูกต้องทำไมรู้อ่ะคุณจริงเหรองานนันทิสารชินปาเคอร์อันนี้เฟซก็รู้ไหนลองทายกันสิชินปาเคอร์คืออะไรจิงตองชินปาเคอร์ก็คือ Starbucks งานที่สี่แม่ดังเหลาอันนี้ก็รู้อ่ะก็รู้เหรอทำไมง่ายจังเลยอ่ะแม่ดังเหลาคืออะไรทุกคนทุกคนว่าให้ว่าเป็นชื่อร้านอาหารสีแดงกับสีเหลืองแม่ดังเหลาก็คือแม็กโดนัลด์ง่ายที่สุดอ๋อ มียากกว่านี้หรอใช่ครับมาดูคำที่5กันบ้างดีกว่าเคนเตอร์จีอันนี้ก็รู้อีกแล้วอะมันง่ายอะโอเคโอเคเคนเตอร์จีใช่ไหมอันนี้ไม่ตั้งเหล่าแม็กโดนัลด์เคนเตอร์จีก็ KFC ง่ายมากเหลียนชูง่ายอะแหละก็แหละเหรียญแปลว่าหน้าชูแปลว่าหนังสือคิดว่าคืออะไรหน้าหนังสือเหรียญชูก็คือ Facebook Facebook อันที่สอง Twitter Twitter เฮ้ยเสียงมันได้เสียงมันได้ Twitter Twitter คือสมมตินะ Twitter Twitter ถูกต้องเก่งมากมีสันก็ง่ายมากกูเกอร์กูเกอร์ง่ายมีขอยากกว่านี้ได้ปะกูเกิลกูเกิลการส่งเนี่ยก็จะออกเสียงใช่ไหมเออใช่คำที่สี่ไม่หรอ微软อันนี้คำที่สี่ใช้ความหมายเปลี่ยน微软软软件的软ใช่ครับความหมายก็软件的软软件微软ทุกคนรู้จ้ะทุกคนใช้微软ใบให้หน่อยได้ไหมนักเรียนมหาลัยทุกคนใช้ทุกวันบางครั้งใช้มากกว่า1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ได้ใช้กับคอมพิวเตอร์วิกิพีเดียมีคุณเจ้าของบริษัทเป็นเคยเป็นเดิมตอนนี้เป็นรวยที่สุดในโลก Microsoft เหรอวัยรุ่นใช่ครับใช่ครับรุ่นไงรุ่นมันแปลว่า soft ใช่ไหมใช่ครับ Microsoft micro คือเล็กเล็กวัยแปลว่า micro ใช่ครับรุ่นแปลว่า soft ใช่ยากกว่าอันต่อไปอันต่อไปก็เสียงกันยามาชื่นยามาชื่นใช่ครับยามาฮ่าใช่ยามาชื่นอันนี้เป็นบริษัทชื่อบริษัทยามาชื่นยามาซื้อไม่ใช่ยามาซื้อส่วนใหญ่อันนี้เป็นพวกเว็บไซต์เนาะเราได้เสิร์ฟหนังเสิร์ฟAmazon ใช่ครับถูกต้องนะ Amazon ya ma shui ยกระดับให้มันยากขึ้นกว่านี้ใช่ครับอ
มาคำที่หนึ่ง小气ขี้เหนียวเหรอ小气小气ทุกคนนิยมไปมากเราซื้อได้สิ่งของประจำวันบางครั้งหนึ่งถ้านอนมีหลายหลายหลายเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วทำไมเสี่ยวชี้อ่ะเจ็ดเล็กคือเราคิดว่าอันนี้เป็นสนิทมากแล้วก็เสี่ยวกับชี้ก็ชี้คือเซเว่นอ่ะเซเว่นอีเลฟเว่นอ่ะเสี่ยวชี้เสี่ยวชี้ก็ชื่อเล่นของเสี่ยวชี้ในไต้หวันอันที่สอง全家ทั้งบ้านพวกกับเสี่ยวชี้คล้ายๆกัน Family Mart ต้องจริงป่ะจริงจริงจริง Family Mart อันนี้อันที่สามที่สองนายเคอร์แบรนด์แมนไนกี้ใช่ครับไนกี้ไนเคอร์เสียงมันเหมือนไนกี้ไนกี้ไนกี้อีกแล้วอีกแล้วต่อไปวันต่อไอดีดาอุ้ยอันนี้เสียงได้อันนี้ถ้าอันนี้ไนกี้ไอดีตาอะไร Adidas ใช่ครับอันที่ห้าโยอีคูโอ้ยอันนี้รู้โยอีคูจิตจอยอ่ะน้องโยอีคูยูนิโคลอืมใจปวดนะใจปวดเก่งมากมารอบที่สี่เรียกว่าชังไนเออร์อันนี้ทั้งหมดอ่ะผู้หญิงชอบมากเลยเครื่องสำอางก็มีเสื้อผ้าก็มีกระเป๋าหรูหรามากนี่เพชรเป็นผู้หญิงจริงไหมเนี่ยเพชรไม่รู้ก็ราคาแพงมากชาแนลชาแนลชาแนลเย้ผู้หญิงชอบไหมชอบไหมชอบให้หน่อยไม่มีเงินอันที่สองดีเอลอุ้ยรู้รู้หรออันนี้ชาแนลใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเป็นดีออลถูกต้องถูกต้องดีเอลอันที่สามไอมาส์อ๋อรู้แล้วไอมาส์ใช่ครับชอบไหมชอบเห็นไหมซื้อให้หน่อยอีกครับซื้อให้หน่อยต้องขายหัวใจขายเข็มขายตาที่สี่กูชิโอ้โหบายกูชิกูชิใช่กูชิที่ห้าลู่อี้紫微灯，你干嘛吃了没？绿紫微灯，盖了盖了，绿紫微灯，哦，绿微灯，对的 ，LV 那里，绿紫微灯，绿紫微灯，绿紫微灯，绿微灯 ，OK， 不赢够，冻战他们，รอบที่ห้าอันนี้ผู้ชายต้องดูจากอันที่หนึ่งคือเมื่อกี้เราเรียนดีอ้าวคือดีอ้อดีอ้องานผู้ชายก็มีอ้าวดีอ้าวดีคืออะไรนะออดีออดีออดีรถใช่ครับน่ารู้ว่าเป็นผู้ชายเนาะ ใช่ปลอมตัวมา อันที่สองเป่าสิเจผมคิดว่าโดยจานแน่นอนรู้รู้หรอรู้อะไรคำตอบมาปอร์เช่ปอร์เช่คือจะปอร์เช่ใช่แม่ถ้าแม่รู้ว่าอ้าวก็อันนี้เป็นรถเหมือนกันว่าออดี้อันนี้เป่าชื่อเจี๋ยใช่ไหมก็กับพอร์เช่ไม่เหมือน 100% เสียงก็ไม่เหมือนกันแต่คำตอบเธอพอร์เช่保时捷，保时捷，保时捷，ผู้ชายแน่นอน ผู้ชายแน่นอน เดี๋ยวเมื่อไหร่นะ ผมคิดว่าทั้งหมดน่าจะดูนะก็เก่งเนาะเก่งที่สามเบนซ์เบนซ์อันนี้ก็
ยากมากไม่เห็นยากเลยรู้เหรอรู้ว้าวอะไรเบนซ์ไม่อ่ะมาซิดิสเบนซ์ใช่ไหมอ่ะโอเคโอเคเปาหมาเปาหมาโอบามาใช่เปาหมาอันนี้เสียงไหมไม่ใช่เสียงนะไม่รู้ถ้าไม่ใช่เสียงก็ไม่รู้นะทำไมเป่าหมาหมาแปลว่าม้าเป่าอันนี้แปลว่าแพะแปลว่าแพะเป่าเสืออ๋อม้าแพะม้าอยากรู้ไหมเอาBMW BMW ยังไงอ่ะผมก็ไม่รู้โอเคสุดท้ายไม่ทันล้มนะย้ายกว่ารถย้ายกว่ารถใหญ่ใหญ่ใหญ่คือ Boeingเครื่องบินอ่ะใช่ครับโบอิ้งใช่ครับโบอิ้งโบอิ้ง747โอเคเก่งมากเนาะวันนี้ประมาณนี้นะค่ะเกมของเราก็จบลงไปแล้วนะคะโอ้โหจะบอกว่ารู้สึกง่ายมากเลยเนาะนี่หาแต่คำง่ายๆมาให้ใช่ไหมไม่ผมอยากให้พวกคุณน่าจะเจอป่วยที่สุดแล้วก็ใช้ได้แล้วก็เมืองจีนก็มีไทยก็มีไต้หวันก็มีเจอป่วยนะก็ยังคงเป็นคนดีอยู่เหมือนเดิมนะคะนึกถึงคนดูทุกคน ทีนี้เวลาเราไปเมืองจีนเนาะมีคนจีนพูดให้เราฟังหรือเราเจอป้ายหรือเราอยากจะไปพูดกับคนจีนเราก็สามารถเอาชื่อเฉพาะพวกนี้ไปคุยกับเขาได้แล้วค่ะค่ะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย